นิพนธ์รักเอาลูกชายไปใส่เนาะใส่ไปใส่นี่โอ้สวัสดีครับพาลูกชายมาตัดผมกับช่างที่เฟี้ยวที่สุดในสกลนครผมบ่มีได้แยกตัดอยู่นะนี่เป็นช่างประจำนะครับช่างมาตัดจับช่างเอมมี่อำเภอบ้านม่วงช่างประจำจังหวัดสกลนครผู้ใดดำเอเวนเจอร์บ่าวนิพนธ์แน่อยู่ตรงขามกับบ้านผู้ใดดำเลยอำเภอบ้านม่วงยังได้ทรงใดคุณนะเลือกเลยพี่น้องมีลายทรงลายแบบแต่เมย์เนี่ยไปตัดเขาเลี้ยงจันนะไปตัดเป็นโซโคลาวนะแล้วก็มีจัดอีเวนต์บ่อยนะตัดผมเนี่ยจับไปไหมเอ้ามาดูที่หล่อหรือยังนะโอ้คือยืนนิ่งดีแท้วะยืนนิ่งขึ้นแน่ยิ้มเออล่อมาลูกล่อมาโอ้เราทรงอะไรทรงในร้อยจบรอเลยแล้วเราเมื่อทรงยังเนี่ยเอาทรงอเมริกันนะหัวบ้อมทักเฉยเบอร์แค่หัวล้นมาเนี่ยเอาอย่าติ่งดูแม่ติ่งดูแม่โบสวยนะโบรอนะใจรอยังรอยัง6เดือนตัดผมนั่งนิ่งนะผมบ้อมแต่อยากตัดดูนะรู้ว่าตัดผมมันนั่งนิ่งก็ว่าติ่งใช่ไหมมือเดี๋ยวคุณติ๋งเดี๋ยวคุณติ๋งคุณติ๋งติ๋งเด้อมันสิบ่รอเด้ออืมเดี๋ยวข้างบนไว้เหรอใช่ใช่ใช่ข้างหน้าเกียนบ่ข้างหน้าก็นี่ไงไอ้ทำแบบไอ้ที่หน่อยยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ป่ะครับมันต้องใช้ตัวจิกแล้วจะผิวอ๋อจะเป็นรอยแดงเลยนั่นป่ะครับผิวอ่อนอยู่เอาสันเอาเท่ๆเอาเท่ๆเราเพิ่งสูงก็ได้งั้นน่ะโอ้ยสูงไหมฮะสูงไรมาสิเห็นครับคิวว่าอันนี้จะลบขอบไหมโอเคหรือว่าอยากให้เห็นขอบแบบนี้ลบเลยไล่เลยเห็นดีเด้อบ้านหัวลูกชายเด้อบ้านเหรอช่างเขาระดับเดี๋ยวผมสามซีดไม่เคยตัดจบเบิ่งไม่พอเบิ่งไม่พอมาจับจะพอจับให้ช่างตัดผมก็ลูกดูนู่นน่ะดูหัวจอมมือเน้นี่ดูนี่นี่รอยังได้ยังมันจะของเนี่ยรอยังเอิ้นน่ะภาษาอังกฤษการ์ดเนี่ยรอยังภาษาอังกฤษการ์ดนึงคดี2ของน้องเนี่ยทีตัดผมรอบแรกนะกวนเลยนะรอบแรกพ่อกับแม่กวนให้รอบ2ตัดอุ๊ยพี่รอดได้วะพี่รอดได้วะเอ้าอยู่นิ่งๆเด้อมันสิบ่รอดนะโอ้ยเจ้าพ่อมาตัดช่วงนี้บ่นี่มันเท่เลยนิ่งเด้อหัวสวยเยอะหัวสวยแล้วก็จอมฝันอยู่ในตำแหน่งที่สวยโอ้ถ้าจอมฝันมันเบี่ยงมากเยอะเกินมันตัดไม่ค่อยสวยใช่ไหมแต่ตรงนี้ผมยาวมาเอาตรงนี้ใช่นี่ตรงนี้ยังโดดเติบอยู่หรอกผมมันใจยังหอมแล้วตรงนี้โดดเติบอยู่หรอกยังสิได้ตรงนี้ผมมันใจใส่แค่ตรงนี้ซองนู้นหรอกรอยังโอ้คือรอจะว้าวใช่แผ่นนี้อุ้ยอยู่นิ่งๆเนอะอย่าติ่งเนอะนะเรื่องมูลไม่ตัดโอ้โหหล่อจังเลย6เดือนเราเอาเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยกับช่างเอมมี่ช่างตัดผมที่เฟี้ยวที่สุดในย่านนี้ฮะเราสอบดูทีเป็นไงได้ไหมลองพอใจยังตรงนี้เนี่ยไม่มีขอบเลยนะลบขอบหมดแล้วโอเคเอาดูเองเอาทั้งนี้ก็ดูเอง
เนรอยังรอยังโอ้สองจอมจอมเดียวนี่มีจอมหนึ่งโอ้ถ้าผมไม่เป็นเส้นผมชี้นะอันนี้เส้นเล็กเส้นเล็กเหมือนพี่มันถ้าเป็นเส้นเล็กนะแต่งทรงได้แต่ถ้าเป็นเส้นชี้ด้วยนะโอ้เรียบร้อยแต่ว่าก็มีทรงใส่จะได้ผมเนี่ยได้เหมือนพ่อผมเส้นเล็กเนี่ยเรียบร้อยจ่ายตังค์เนี่ยจ่ายตังค์เนี่ยจ่ายตังค์ช่างเนี่ยโอ้เป็นเจ้าของรอยยังไงจ่ายตังค์ช่างเนี่ยช่างถามช่างเนี่ยเอาเท่าไหร่อายุเท่านี้ไม่ได้คิดครับโอ้สุดยอดเลยช่างเอมมี่นะครับเนี่ยบ้านตรงข้ามร้านตรงข้ามบ้านคุณให้ดำนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงสกลนครพี่น้องท่านใดที่ผ่านผ่านมากผมอยู่คำตะกาอำเภอคำตะกาครับต้องขับรถมาตัดที่นี่ช่างเอมมี่ประจำรู้กันมาถึงไม่ต้องบอกเลยตัดกับเพื่อนดำนายตัดอยู่นี่ช่างเอมมี่นี่ครับบิ๊กไบค์นะเดี๋ยวมีช่องด้วยนี่ใช่ป่ะทำช่องก่อนมีช่องอยู่ด้วยแต่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ชื่อช่องช่องอะไรไก่ลายเอเวนเจอร์ไก่ลายแอดเวนเจอร์ผู้ไทยดำตั้งให้เลยผู้ไทยดำบอกเขาเดือดตลอดไม่ถ่ายตัวเองตัดผมเนี่ยจะได้เป็นผลงานเอาไว้นอยังโอ้หลุดเสยไม่เสยไม่ผมยังไม่มีเสยเลยผมสามเพลงก็ยังตัดโอ้ดอทำงานลึกเก้าไปว่าเบิ้ลนะผมว่าไปเช็ดเลยมีคนตัดใช่ไหมฮะเอาเพิ่งตัดไงยาวแล้ววะแตกแล้วเห็นป่ะแตกแล้วฮะมาเอาส้มไหนมาเอาตีนกันส้มไหนฮะอ่ามีเอาโกนหนวดอย่างเดียวก็ได้เอาตีนหน่อยเอาตีนหน่อยเอาโกนหนวดเลยฮะโกนหนวดน้องหน่อยเครื่องโกนหนวดบ่าฮะมีอะไรตัดบ่าเครื่องหนวดบ่าได้ส้มจังเอมมี่ว่างก็ต้องโอ้รอแล้วโอ้เอางี้อย่างนี้สักเอ็มไล่ตีนคนหนวดได้มาแล้วโอ้ยูที่ขันตะกากับมีหลานกับผมเนาะเอามาตัดตีครับบิ๊กไบค์นะจังเอมมี่แล้วก็ร้านแบบจัดแบบโอ้โหวินเทจนะครับแนววินเทจเลยอ้วนอาหารแม่วันนี้มาอาหารแม่เดี๋ยวพ่อจะตัดตรงนี้ตรงหน้าหน่อยช่างที่ทำเคิร์ฟเหมือนกันโอ้คือล่มดีจังวะเห็นว่ามีเจ้าผู้สาวเวียดนี่ว่าสาวเวียดสาวอินสาวฝาเพิ่นเอ้ยสาวฝามากๆเลยสงสัยเอาหัวแล้วกับเวียดนามเหรอสาวฝาหอมโอ้เสร็จผมหน่อยนี่แต่งจะต้องไปชุบน้ำเช็ดออกอู้รอเดี๋ยวมาเอาบางแก้วของรู้รอยังเนี่ยรอยังอย่าเดี๋ยว